โอเคค่ะกลับกันมาแล้วนะคะเมื่อกี้มันมีสัญญาณขัดข้องนิดหน่อยกับทางสตูก็เริ่มต้นกันใหม่น้องง่ายๆตอนนี้เราเหลือ3คนไม่ต้องตกใจนะคะพอดีอาจารย์นิ่มขอลา1ชั่วโมงเพื่อไปหาหมอนะคะเริ่มต้นกันใหม่เลยก็ยกมือถือขึ้นมาเข้าไปที่หน้า Channel 8นะคะกดไลค์กดแชร์ดูกันแบบสดๆกับเรา3คนในระยะนี้นะคะยิ่งแชร์มากยิ่งได้บุญมากเนาะนี่แล้วเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรมีอะไรมามีของแจกเออมามาให้นะคะเออกติกายังไงดีคะพี่จูเพราะว่าอันเนี้ยจะเป็นของอะไรนะลัคกี้ชามิ่งใช่ไหมเป็นกระเป๋านำโชคกระเป๋านำโชคของลัคกี้ชามลัคกี้ชามเดี๋ยวถามคำนึงว่ามันนำโชคยังไงพี่แล้วมันเป็นแบบไหนต่ออันเนี้ยเราจะดูตามราศีนะคะดูตามราศีว่าราศีไหนเหมาะกับสีอะไรแล้วสีอะไรที่จะนำโชคลาภมาให้เอ๊ะเจ็ดกรกฎาคมราศีอะไรราศีกรกฎอ๋อโอเคราศีกรกฎได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันเหมาะกับสีอะไรธาตุอะไรมันมีหลายสีนะไม่ได้มีแค่2สีนะคะแต่วันนี้เอามาให้ดูแค่2สีจะมีครบแทบทุกสีเลยสีแดงสีส้มสีเขียวมีหมดคัลเลอร์ฟูลคัลเลอร์ฟูลทีนี้ถามว่าราศีกรกฎเมื่อกี้เนาะค่ะถ้าราศีกรกฎเนี่ยสีที่ดีก็คือจะเป็นสีโอ้ใช่เลยสีดำสีดำสีน้ำเงินสีดำน้ำเงินเทา3สีนี้นะคะคราวนี้ต้องดูว่าเราก็จะมีกติกาให้ว่าถ้าคุณกดไลค์กดแชร์เยอะๆใช่ไหมเราก็จะแจกอันนี้ให้ฟรีโอเคในกรณีไม่แจกเท่าไหร่ถ้าไม่แจกก็จะมีถ้าจำหน่ายราคา 1,490 บาทเท่าไหร่นะ 1,490 บาทไม่แพงไม่แพงเฮ้ยสันแต่ช่องมีช่องใส่หลายอันนะอันนี้ของพี่เซนเยอะเปิดได้เลยค่ะเพราะว่าหมอแก้วก็มีใบหนึ่งสีน้ำตาลเพราะว่าเป็นคนเกิดวันศุกร์วันเดือนปีเกิดมีเขาผูกดวงมาปุ๊บผูกดวงค่ะ90บาทแล้วสำคัญก็จะมีช่องใส่บัตรได้แบบค่อนข้างเยอะค่อนข้างจุใจนะคะก็มีซิปใส่เหรียญอยากใครอยากจะใส่เหรียญก็มีซิปรูดง่ายนะคะก็เก็บตังค์บางคนที่ชอบแบบว่าใส่นู่นใส่นี่ใช้บัตรเยอะผู้หญิงที่มันมีบัตรสมาชิกเครื่องอังเยอะๆได้หมดใส่ยันก็ได้พยุงได้นี่มีเขามีให้ด้วยนะก็จะมียันให้ด้วยแต่อันนี้ยังไม่ได้ใส่เพราะนี่เป็นอันใหม่เพราะว่ามันจะต้องเหมือนมีการผูกดวงผูกดวงอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ถึงจะต้องบางคนบอกฉันชอบสีนี้ฉันอยากใช้สีนั้นได้ไหมได้เขาก็จะแนะนำไปแต่ถ้าจะแนะนำให้ใช้ใบที่รวยสีที่รวยก็เชื่อเขาเถอะแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะได้แบบอื่นก็ได้ก็แค่กดไลค์กดแชร์แล้วก็เดี๋ยวทางทีมงานจะเลือกให้แล้วเราจะต้องส่งวันเดือนปีเกิดมาด้วยนะเพราะว่าเราจะหาจากวันเดือนปีเกิดของคุณได้เลยนะคะในการที่จะให้ดูว่ากระเป๋านำโชคของคุณเนี่ยเป็นสีอะไรโอเคเป็นสีอะไรเราต้องใช้ของที่มันถูกกับเรานะแล้วมันถึงจะนำโชคลาภมาให้ด้วยแล้วก็คนที่ใช้ไปเนี่ยถูกลอตเตอรี่เยอะมากถูกถูกนะคะพอดีเคยใช้นะคะถูกลอตเตอรี่เยอะมากนะแต่เดี๋ยวรอทีหลังก็ได้ได้มาตอนนี้มีสายทางบ้านเข้ามาแล้วนะคะมาดูกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อน้ำค่ะขอวันเดือนปีเกิดค่ะค่ะวันเสาร์ที่9มีนาค่ะ9มีนาค่ะเสาร์ที่9มีนา2534ค่ะค่ะอยากจะถามอะไรคะ อยากดูเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักค่ะเดี๋ยวเรื่องงานพี่จูตอบเดี๋ยวหนูความรักตอบให้ ดีไหมดีไหมแบ่งกันไปเลยชัดเจนนะคะค่ะเรื่องงานพี่จูก่อนเรื่องงานก่อนเนาะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะในระยะนี้เหมือนร้อนที่อ่ะเบื่อมากเหมือนร้อนที่อ่ะอยากจะเปลี่ยนอ่ะเออจะได้เปลี่ยนไหมเนาะคล้ายๆร้อนอกร้อนอกร้อนใจอย่างเงี้ยเนาะใช่มันเหมือนร้อนลุ่มบางอย่างนะคะแล้วก็เป็นเพราะว่าคนหรือเปล่าเลยทำให้ไม่อยากอยู่มีปัญหาคนที่ทำงานถูกไหมฮะก็จะเยอะๆนิดนึงอะค่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงกับว่าอยากเปลี่ยนแต่ว่าก็ซิงซิงคือตอนนี้เขาบอกเหมือนมีความกังวลมีความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่ค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากนะคะในปีนี้สำหรับปีนี้นะครับสำหรับปีนี้ก็อาจจะต้องรอปีหน้าไหมต้องรอประมาณหลังเดือนตุลาไปแล้วนะตุลาปีนี้ตุลาปีนี้อ๋อก็แปลว่าตุลาปีนี้ก็มีโอกาสใช่แล้วก็ใกล้ๆวันเกิดมันเกิดเดือนอะไรครับก็จะมีเดือนมีนาอ๋อเดือนมีนาครับมีนาก็จะมีช่วงนั้นอีกช่วงนึงที่มีการเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าเฉลี่ยตุลาถึงมีนาใช่ค่ะ
ตุลาถึงมีนาถ้าเปลี่ยนแล้วจะไปในทางที่ดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะไปเปลี่ยนแล้วทิศทางดีขึ้นไหมเกิดเวลากี่โมงคะประมาณ8โมงเช้าอะค่ะช่วงประมาณ8ถึง9โมงอ๋อ8ถึง9โมงเช้าเนาะคือไอ้ตรงนี้มันสามารถที่จะดูว่าเขาเรียกอะไรไซเคิลของชีวิตคุณจะเป็นยังไงโอ้คืออย่างนี้เราอธิบายให้ฟังนิดนึงในระยะนี้มันเหมือนกับการหว่านเมล็ดพืชลงในพื้นดินเป็นการที่แสวงหาว่าตัวเองจะทำอะไรดีหรือว่าตัวเองจะไปอยู่ที่ตรงไหนแล้วมั่นคงนะคะจะเป็นอยู่ยังอยู่ในระยะนี้อยู่เพราะฉะนั้นเปลี่ยนไปไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ถ้าคิดจะไปลงทุนอะไรอย่าเพิ่งลงทุนคุณจะมีเกณฑ์ลงทุนอีก5ปีข้างหน้าแต่ตอนนี้ยังไม่อยากตอนนี้ห้ามก่อนนะคะแล้วก็อีก5ปีข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตหมายถึงว่าคุณจะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมั่นคงขึ้นมั่นคงแล้วมันอยู่กับเราอย่างเงี้ยประมาณ15ปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นรออีก5ปีดวงนี้ถึงจะรุ่งโอ้แสดงว่าดวงดีมากเลยนะใช่ดีมากจริงๆเป็นคนที่ดวงดีอยู่แล้วนะแต่นิดนึงถามไอ้เรื่องใจอ่อนนี่ระวังหน่อยนะใจอ่อนนี้เป็นไหมเป็นอยู่ไหมใจอ่อนเป็นค่ะโดนบ่อยไหมโดนเรื่องอะไรโดนเยอะโดนเยอะนะก็ใจอ่อนกับคนที่สงสารอะไรเงี้ยที่สงสารเพราะว่าดวงนี้เขาเกิดละเดือนมีนาจะพูดเสมอเลยคนที่เกิดในช่วงเดือนมีนาเนี่ยจะเป็นคนที่โดนหลอกง่ายมักตกเป็นเหยื่อเพราะตัวเองใจอ่อนเนาะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในการงานเขาก็ลังเลแสดงว่าในลักษณะคำว่าใจอ่อนก็อยู่ในประเด็นหัวอ่อนได้ไหมไม่ได้เกี่ยวใจอ่อนอย่างเดียวเนาะเพราะว่าหนาวง่ายเลยของพี่แก้วดูความรักเรื่องความรักตอนนี้มีแฟนยังคะมีค่ะวางแผนจะแต่งงานยังพอไพ่ใบแรกของคุณได้ไพ่พระรามกับนางสีดาเข้าหอหมายถึงความเป็นคู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่บารมีนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีเลยนะคะนะคะแล้วก็ยังไม่ได้แต่งค่ะยังไม่วางแผนยังไม่แต่งใช่ไหมแต่ว่ามีเกณฑ์วางแผนผู้ชายคนนี้อยู่ได้นะคะแต่เรากำลังชั่งใจระหว่างว่าเขาจะดีไหมจริงใจไหมอยู่แล้วอนาคตเป็นยังไงบอกเลยนะคะผู้ชายคนนี้อยู่ได้แล้วช่วยกันสร้างค่ะแต่บางครั้งเราจะมีช้อยเข้ามาให้เลือกในช่วงประมาณเดือนตุลากับพฤศจิกาถ้ามันเป็นช้อยที่ดีกว่าคุณก็พร้อมเหมือนศึกษาไปได้อะไรเงี้ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะแต่ถ้าถามเนี่ยสมมุติว่าคุณแบบโอเคกับคนนี้อยู่แล้วก็ให้หนักแน่นเข้าไว้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคมันไม่ใช่ช่วงตุลาพฤศจิกาเนี่ยที่จะเข้ามาก็เป็นช้อยตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณนะคะแสดงว่าเผื่อเลือกอยู่ใช่มั้ยไม่ได้เผื่อแต่เขายังลังเลว่าเขาลังเลไม่เผื่อเรื่องก็แปลว่าคนเนี้ยที่พี่แก้วบอกว่าดีอยู่แล้วเขาลังเลคือเขาคนเรามันไม่แปลกไม่มันไม่ผิดเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่แต่งงานนะคะก็ยังมีสิทธิ์เลือกแต่แค่บอกไว้ก่อนเนาะแล้วก็ถ้าถามถึงวันถ้าวางแผนสมมติว่าตัดสินใจแล้วโอเคฉันจะแต่งงานกับคนเนี้ยแต่งได้ไหมแต่งได้ค่ะไม่มีปัญหาทุกอย่างค่อนข้างถือว่าไปได้เลยนะคะเพราะว่าผู้ชายเขาก็รักคุณมากก็สรุปแล้วดูทางดวงกำลังขึ้นเรื่องงานกับเงินแล้วก็ความรักใช่ค่ะตำแหน่งเราจะปั้งมากปีนี้เดือนตุลาคู่เขาดีเพราะว่าพี่แก้วกับอาจารย์จูนนี่ตรงกันเลยในเดือนตุลาเรื่องความรักถือว่าดีมากตำแหน่งคู่ดีนะคะคุณได้คู่ดีได้ค่ะจ้าโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะมาเคสนี้ถือว่าปังได้เลยขอบคุณค่ะมางั้นเรามาตอบเรามีเวลาเท่าไหร่นะตอนนี้ค่ะ2โมง10เดี๋ยวเรามาอ่านในไลฟ์สดก่อนนะคะสวัสดีค่ะแอนนี่เกิดวันที่5เดือน5 28ปีฉลูบ้านเลขที่3350ห้อง201อยากทราบเรื่องการงานค่ะตอนนี้ครูสอนเด็กอยู่เป็นครูสอนเด็กแต่ว่ากำลังหางานใหม่อยู่จะเป็นอย่างไรบ้างคะพี่จูดูให้เขาหน่อยวันที่5เดือน5 28ค่ะพี่ปีฉลูอ๋อปีฉลูเหรอคนปีฉลูช่วงนี้ร้อนๆน่ะร้อนๆน่ะแล้วจิตตกด้วยอยากเปลี่ยนงานกันเยอะเอาคนใกล้ๆตัวก็มีเหมือนกันหลานชายเนาะก็เกิดปีฉลูเหมือนกันก็ถามว่าอยากจะเปลี่ยนงานเพราะว่าอยู่ในสภาพกดดันน่ะคือถ้าไม่อยู่นะมีโอกาสได้ตำแหน่งนะถ้ายังอยู่ที่เดิมนะหรือถ้าจะย้ายไปเนี่ยถามว่ามีโอกาสได้ตำแหน่งไหมก็คือเปลี่ยนตำแหน่งใหม่เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าย้ายแล้วดีไหมเราก็ว่าน่าสนใจนะน่าสนใจแต่ได้ย้ายประมาณเมื่อไหร่คะพี่
เกิดเดือนพฤษภาน่าจะเป็นช่วงปลายปีอ่ะน่าจะเป็นช่วงปลายปีถ้าคิดจะโยกย้ายเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงน่าจะเป็นช่วงปลายปีเป็นช่วงปลายปีนะคะโอเคช่วงปลายปีมาอีกคำถามอันนี้ของพี่แอดีกว่าเนาะพอดีอาจารย์นิ่มไม่อยู่ก็เลยส่งให้พี่แอดแทนนะคะวันที่20กรกฎาคม23ปีวอกวันอาทิตย์หน้าที่การงานค่ะคุณดาวโอ้คุณดาวได้ไพ่ควีนถือคาถานะตามไพ่ก่อนเนี่ยควีนถือคาถาบ่งบอกถึงถ้าเป็นการงานเราฟันธงเลยนะมักหมายถึงความสำเร็จส่วนใหญ่ควีนถือคาถาเนี่ยเวลาเราพยากรณ์เนี่ยมันจะอยู่ในสถานการณ์ของการงานการลงทุนการศึกษาและการต่างประเทศแล้วก็ในเรื่องของการโปรโมทงานหรือเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งค่อนข้างอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับสงสัยหน้าไพ่นิดนึงไอ้แมวที่ยืนข้างหน้านี่คืออะไรไอ้แมวนี่น่าจะใช้คำว่าบริวารหรือว่าเป็นเรื่องของแบบสิ่งมงคลนะสิ่งมงคลแปลว่าโชคอ่ะเขาไม่บอกกับควีนออฟแมนโอเคเมื่อกี้ขออันนี้ขอตอบเองนะชื่อคุณวราพรคุณเอ๋ไลค์แล้วแชร์แล้วค่ะถามให้แฟนค่ะเกิดวันที่4มีนา2535ปีมะเสงวันเสาร์บ้านเลขที่8อยู่แล้วดีไหมเจ้าที่แรงไหมบอกเลยค่ะว่าอยู่ได้เจ้าที่ดีนะคะเพราะว่าปีมะเสงมันเป็นปีงูเนาะแล้วบ้านเลขที่มันเป็นเลข8มันเป็นอินฟินิตี้สำหรับแก้วเนี่ยจะเป็นเลขที่เกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นลี้ลับแล้วก็เกี่ยวกับงูด้วยถ้ามองเปรียบสัตว์สำหรับแก้วก็จะเป็นงูได้นะคะถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่ให้ระวังเรื่องระบบการย่อยอาหารแต่อยู่บ้านหลังนี้ค่อนข้างการเงินดีนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไปได้ค่ะมาไลค์แล้วแชร์แล้ววันพฤหัสวันที่14เดือน1 2541ปีจอการเงินสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะพี่จูชื่อของคุณนิกหมด14เดือน1ใช่2541 2541โอ้อายุยังไม่เยอะนี่เนาะสายเข้าเดี๋ยวเราพูดเรื่องกระเป๋านิดนึงได้ไหมว่าคุณให้วงเล็บมาด้วยอยากได้กระเป๋าเออได้ก็จะได้รู้ไลน์แล้วแชร์แล้ววงเล็บมาด้วยแล้วก็บอกว่าอยากได้กระเป๋านะคะเรามีสายอยากเดี๋ยวแป๊บนึงสายทางบ้านรอก่อนอันนี้ให้ตอบก่อนอันนี้เขาว่าไงนะจะเรื่องงานเหรอใช่การเงินและสุขภาพเป็นไงบ้างคะของคุณนิกสุขภาพให้ระวังเรื่องของกระดูกเนาะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกโอเคโดยส่วนใหญ่นะคะโดยส่วนใหญ่เลยแล้วก็ถ้าการงานการเงินโอ้การเงินด้วยเหรอก็บอกเขาบอกเรื่องการเงินอย่างเดียวการเงินกับสุขภาพการเงินในรอบปีโอ้โหแย่เนาะฝืดตึงตื้อมันแย่มาตั้งแต่ปี60ตั้งแต่ปี6160ก็เริ่มไม่ดีละปลายปีแล้วพอปี61ก็ไม่ค่อยดีนักปีนี้ยังโดนสะเก็ดมันอยู่เนาะยังไม่จบต้องรอไปก่อนทนรักเข็มขัดใช่แล้วก็ขยันมากขึ้นโอเคมาค่ะกับสายทางบ้านสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะพูดดังนิดนึงชื่อพรค่ะพี่พรขอวันเดือนปีเกิดค่ะวันเสาร์ที่3เดือนมีนา2516ปีฉลูค่ะอยากจะสอบถามว่าอะไรคะพี่พรสอบถามเรื่องการเงินกับความรักค่ะการเงินกับความรักเอาความรักก่อนงั้นความรักก่อนตอนนี้แต่งงานหรือยังคะพี่แต่งแล้วค่ะความรักมันก็เหมือนกับว่าขอโทษนะคะเหมือนพี่จะต้องนำแฟนหลายๆเรื่องเลยความรักไม่ค่อยได้ดั่งใจเลยค่ะพี่ค่ะก็ถ้าถามดูจากหน้าไพ่นะคะได้ไพ่เทพธิดาพระจันทร์เนี่ยมันหมายถึงความอ่อนหวานอ่อนโยนบางครั้งเราเป็นคนโรแมนติกเราอยากให้แฟนอ่ะพูดจาเอาอกเอาใจเราบ้างนู่นนี่นั่นเราบ้างแต่บางครั้งอ่ะมันไม่มีมันก็เลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเครียดแล้วก็มีความกังวลเยอะแล้วพอเรามาอยู่กันในครอบครัวเหมือนเรานำแฟนมากกว่าแฟนนำบางครั้งทำให้เรารู้สึกเหนื่อยแต่แฟนขี้บ่นเหมือนกันเนาะมีบ้างอ่ะก็สู้ๆนะคะอ่ะเดี๋ยวรอดูเรื่องการงานการเงินจะเป็นยังไงไม่ค่อยมีความหวานเนาะถ้าการงานเอาการเงินการเงินเอาการเงินก่อนเนาะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับในรอบ2ปีนี้ไม่ค่อยดีมันจะบอกเรื่องของเงินค่อนข้างฝืดนะคะแล้วก็บอกถึงการรายจ่ายที่ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะทีนี้แต่ถ้าแปลในส่วนที่ดีนะคะมันแปลว่ามีโอกาสได้ทรัพย์สินถ้าแปลดีนะจะแปลว่าได้ทรัพย์สินหรือว่าซื้อทรัพย์สินใหม่ช่วงนี้นะคะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของหรือมีรายได้ที่มาจากทรัพย์สินเดิมถ้าประเด็นจับในตำแหน่งการเงินที่อาจารย์จุนทำนายเนี่ยเหมือนพี่มีหนี้สินอยู่ไหมตอนนี้มีฮัลโหลฮัลโหลพี่มีหนี้สินอยู่ไหมมีอะไรนะคะมีหนี้สินอยู่ไหมมีหนี้สินอยู่เยอะไหมฮะ
พี่พูดดังนิดนึงได้ไหมคะเออมีค่ะโอเคก็มีอยู่เยอะใช่ไหมมีหนี้สินอยู่เยอะใช่ไหมไม่ค่ะไม่โอเคก็แปลว่ามันก็ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินได้แล้วก็ทรัพย์สินที่จะได้เพิ่มมาพี่จะซื้อไหมครับหรือว่าขายอะไรนะคะพี่จะซื้อทรัพย์สินไหมครับซื้อทรัพย์สินหรือว่าขายทรัพย์สินไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่มีนะร้านขายของชำค่ะโอเคก็แสดงว่าไม่มีปัญหาเพราะงั้นก็ต้องระวังเรื่องการเงินก่อน2ปีเนี้ย2ปีนี้ก็แบบรายได้ก็ไม่ค่อยดีเท่าก็มีหนี้สินอยู่แล้วก็ระวังหนี้สินเพิ่มเนาะค่ะนิดนึงโอเคนะครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะพี่ค่ะขอบคุณมากมาตอบจากทางบ้านกันต่อนะเมื่อกี้เห็นแล้ว FC หมอแก้วคุณดาวนี่ถามจำได้เลยอันนี้ขอให้รบกวนพี่แอดูให้นะคะพอดีว่าเกิดวันจันทร์ที่22กรกฎาคม2534ปีมาแมตกงานอยู่ในเดือนกรกฎาคมจะมีเกณฑ์ได้งานทำไหมมีเรื่องต้องใช้เงินค่ะคนนี้อยากได้กระเป๋าด้วยนะเนี่ยเป็น FC เราขนาดแท้เลยเนี่ยโอ้ก็ได้ไพ่4กทา4กทาในคำยกรเป็นไพ่ที่แพทย์ชอบที่สุดเลยมันเป็นไพ่ที่สมบูรณ์ที่สมหวังในเรื่องของถ้าเป็นการงานเนี่ยเขาบอกว่ามันจะฟันธงในเรื่องขององค์กรนะองค์กรที่เขาเรียกว่ามั่นคงมีสายป่านที่ยาวแล้วก็ในเรื่องของพาร์ทเนอร์ที่ดีก็คือเจ้านายเพื่อนร่วมงานโอเคก็ถือว่าคุณดาวนี่ก็ถือว่าโชคดีนะคะมาไลค์แล้วแชร์แล้วนุชค่ะเกิดวันพฤหัสที่27 2537บ้านเลขที่421/49การเงินความรักอีกแล้วค่ะ27กันยา27ใช่เดี๋ยวแกตอบเรื่องความรักให้ก่อนนะคะระหว่างรอพี่จูผูกดวงคุณนัทคุณชื่อคุณนุชนะคะเอ2527รักกันเงินความรักนะคะถ้าเป็นสาวโสดหนุ่มโสดก็ยังอยู่ในช่วงโสดๆรอไปก่อนยังไม่หวือหวานะคะแล้วพื้นฐานดวงจะเป็นคนที่แต่งงานช้าแล้วได้คนรักคู่ครองที่อยู่ต่างแดนไกลนะคะแต่ถ้าถามว่าตอนนี้มีคนที่ถูกใจคุยอยู่ดูอยู่เนี่ยก็มันจะเป็นลักษณะศึกษาต่อไปเรื่อยๆค่ะนะแล้วก็ถ้าถามว่าพื้นฐานดวงได้แต่งไหมมันเหมือนกับว่าถ้าแต่งยังไงก็อย่าแนะนำว่าให้อยู่กันเงียบๆแต่ถ้าในกรณีที่คุณนุชมีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ไม่มีความหวานในชีวิตเลยก็พยายามชวนกันมาเติมความหวานหน่อยนะคะจะได้ไม่รู้สึกจืดจางหรือไม่คิดแบบหย่าร้างนะคะอ่ะมาต่อเรื่องการเงินต่อค่ะเพราะว่าดาวความรักเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะในพื้นดวงแต่ว่าถ้าเป็นดาวการเงินดีกว่าเอาง่ายเหมือนหนูอะใช่พอความรักปุ๊บนะการเงินสวิงทุกครั้งอะพี่จูจะบอกว่าต้องประคองดวงไม่ความรักพี่แก้วนะพี่ว่าไม่ใช่ไม่ดีหรอกอารมณ์ไม่ดีเออเราคุยเรื่องลูกค้าก่อนเดี๋ยวถ้าเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะคะในรอบเดือนนี้ใกล้ช่วงนี้คุณจะมีโชคใหญ่หรือว่าได้เงินก้อนใหญ่จากการงานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าการเงินเป็นยังไงไอ้ที่บาดเจ็บมาตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะโอ้บาดเจ็บเลยครับบาดเจ็บต้องใช้คำว่าบาดเจ็บเพราะว่าตอนนั้นโดนหนักตอนนั้นโดนหนักนะคะแต่ตอนนี้โอเคดาวการเงินเริ่มเดินดีขึ้นแล้วดาวโชคเข้ามาทับตัวเองอันนี้ถือว่าดีนะถือว่าดีเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวการเงินของคุณจะดีขึ้นแล้วแหละทีนี้เกิดในช่วงเดือนกันยานะคะเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนเนี่ยคุณรอในช่วงประมาณตุลาประมาณเดือนตุลาปีนี้ส่วนใหญ่ทำไมบอกเดือนตุลาเพราะว่าตอนนี้ดาวโชคมันเดินถอยอยู่แล้วมันจะเดินขึ้นหน้าในช่วงเดือนตุลาเดินขึ้นหน้าช่วงเดือนตุลาเพราะฉะนั้นไอ้คนที่รอคอยเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับติดขัดไปหมดอ่ะแล้วมันถอยนานอยู่ถอยตั้งหลายเดือนนะคะทีนี้พอเดือนตุลาเนี่ยดาวตัวนี้จะเริ่มเดินขึ้นหน้าแล้วพอเริ่มเดินหน้าปุ๊บอะไรที่เราติดขัดๆเนี่ยมันก็จะราบรื่นเห็นนั่นหลายเห็นไหมว่าหลายคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเงินตึงเยอะมากโอเครอมาเคสของคุณหนิงนะคะคุณหนิงเขาบอกว่า FC แก้วเนี่ยปรับเปลี่ยนแล้วก็คือบางครั้งบางคนที่ดูไปแล้วก็จะปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นตามที่แนะนำแล้วอยากจะรู้ว่างวดนี้จะมีโชคไหมคุณหนิงมีโชคนะคะแก้วบอกเลยว่าคุณหนิงมีโชคถึงมันจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่คุณหนิงก็มีโชคโชคมาจากการเดินทางนะคะเดินทางหมายถึงจะไปทำบุญไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศได้หมดหรือแม้กระทั่งสมมติช่วงนี้ไม่มีแพลนจะไปไหนเลยแต่คุณมีรถที่ใช้ประจำทางในการเดินทางไปทำงานนู่นเนี่ยให้ซื้อเลขทะเบียนรถแต่ถ้าไม่มีรถก็ซื้อเลขเกี่ยวกับรถเมย์สายรถเมย์ที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันปรับได้เพราะว่าเป็นดวงที่แบบมันได้จากการเดินทางนะคะแต่เรื่องจริงนะเกี่ยวกับการเดินทางเรื่องรถประจำทาง
VFC แก๊งนี้เลยค่ะไลค์แล้วแชร์แล้วเดี๋ยวให้พี่แอ้ตอบแล้วกันเนาะเพราะเราสองคนก็เยอะแล้ว อันนี้แอดมีเน็บนะคะเกิดวันที่2เดือน8 2525ดวงจะมีโชคหรือเปล่าถ้าเรื่องโชคเรื่องหวยต้องพี่แอ้อีกคนละใช่โอ้ได้เด็กถือกระทาซื้อเลขเกี่ยวกับอะไรดีครับพี่แอ้ซื้อเด็กถือกระทาเนี่ยพี่แอ้ฟันธงว่ามีโชคแล้วก็ถ้าเป็นเด็กถือกระทาเนี่ยโดยคำพยากรณ์นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กถือกระทาเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับตัวเองเช่นตัวเองเกิดวันที่เท่าไหร่หรืออายุเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับนะครับนะเพราะฉะนั้นในคำทำนายเนี่ยค่อนข้างจะมีโชคเกี่ยวกับวันที่ตัวเองเกิดนะครับแล้วก็เกี่ยวกับอายุของตัวเองโอเคลองดูครับแต่พี่ชอบพ.ศ.เขานะ2525เพราะฉะนั้นเพียงว่าเขาน่าจะมีโชคกับเลขนี้แหละได้ค่ะลัคกี้นัมเบอร์2525โอเคมาต่อเคสต่อไปนะคะถ้าใครอยากจะดูดวงสดๆกับเราก็โทรเข้ามาได้แต่ถ้ายังไม่มีก็กดไลค์กดแชร์และพิมพ์คำถามมาเนาะถ้าใครอยากได้กระเป๋าก็บอกชื่อวันเดือนปีเกิดคำถามอย่างละเอียดพร้อมวงเล็บว่าอยากได้กระเป๋าเงินนะคะต่อไปเนี่ยก็เป็นคิวของคุณแพรเกิด20เมษายน2526วันพุธกลางคืนปีกุลเงินก้อนใหญ่ที่รออยู่อีกนานไหมคะพี่จูคนนี้นะเรื่องหวยอีกนานไหมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาผูกดวงอีกปีนึงถ้าบอกว่าอีกปีนึงก็อาจจะโหดร้ายไปเอาเป็นว่าบอกไว้ก่อนจะได้รู้ช่วงปลายปีแล้วกันนะคะแล้วก็โอกาสที่ดีอีกช่วงนึงก็จะเป็นอยู่ในช่วงก่อนเดือนเกิดนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปลายปีก็คือเดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปจนถึงเดือนมีนาเดือนมีนาปีหน้าคุณก็จะมีโอกาสได้จับเงินก้อนตัวนี้โอเคก็ถือว่าดีเนาะถือว่าดีค่ะมาต่อไปอีกเคสหนึ่งอันนี้ของพี่แอร์อันนี้เราตกลงที่เมื่อกี้เห็นชั่วโมงชั่วโมงก็คือแบ่งคิวกันตอบไลฟ์สดนะบอกก่อนเลย คุณมนัส MJ นะคะไลฟ์แล้วแชร์แล้ววันจันทร์ที่2สิงหา25อยากทราบว่าวันที่1จะมีโชคไหมซื้อเกี่ยวกับอะไรดีพี่แอร์เดี๋ยวนี้เองตอบนี้อันนี้พี่แอร์ตอบใช่ไหมพี่แอร์ตอบเลยโอเคเขาได้ไพ่ราชินีถือถ้วยนั่งบัลลังก์นะครับราชินีถือถ้วยนั่งบัลลังก์ส่วนใหญ่จะมีโชคโชคจากทางด้านไหนซื้อเลขเกี่ยวกับอะไรดีคะส่วนใหญ่ราชินีถือถ้วยนั่งบัลลังก์เนี่ยถ้วยนี่จริงๆมันเป็นความหมายสัญลักษณ์ของบ้านเลขที่บ้านหรือว่าเกี่ยวกับที่อาศัยเขานะครับซื้อบนซื้อล่างหรือซื้อได้หมดก็เท่าที่ดูเนี่ยแค่ว่าเขาคำว่าถ้วยเนี่ยมันเป็นคำสมบูรณ์มีโอกาสถูกทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะทั้งบนดินทั้งใต้ดินเลยเขาเรียกว่าใช่ประมาณนี้โอเคเราพูดอ้อมๆนะพอเราเข้าวงการหวยเราจะพูดแบบนี้เลยนะประมาณนั้นโอเคมาต่อเลยค่ะคุณทิพวรรณนะคะแชร์แล้วค่ะศุกร์ที่29สิงหา40การเงินและโชคลาภขออันนี้ขอตอบเองนะเดี๋ยวการเงินและโชคลาภช่วงนี้ถ้าให้ใครหยิบยืมตังไปแล้วรอเงินอยู่ยังไม่ได้แต่ถามโชคลาภแบบมันให้รอไปก่อน2เดือนไปเล่นนะงวดกลางเดือนกลางเดือนสิงหาเนาะแล้วจะได้โชคใหญ่แต่ถ้างวดนี้เล่นยังไงถูกๆก็ไม่ได้เงินนะอย่าเพิ่งไปเล่นเลยนะหยุดก่อนที่สุดจริงๆนะถ้าเกิดว่าอะไรที่มันตัดใจเรื่องพวกนี้ได้นะมันจะแบบประหยัดกระเป๋าไปเยอะเลยนะใช่เหมือนพี่แค่ใช่ไหมคะ ไม่พี่แค่เคยหยุดไปแล้ว2ปีแล้วมีความสุขมากเลยแล้วพี่แก้วมานั่งกินข้าวที่ร้านลีด้านเสร็จมานั่งกินข้าวที่ร้านลีแล้วถูกหวยซ้ำผิดน้องอีกน้องมานั่งทุกทีถูกหวยคือจะบอกว่าเป็นตัวเงินของแม่แค่สังเกตแล้วพี่แก้วไปเยี่ยมที่เอพนัดร้านลีคาเฟ่นะวันหวยออกนี่จะถูกประมาณ 30,000 เออครั้งแรกก็กินข้าวถูกครั้งที่2มาไอแนนไม่วันที่ไปกับแม่ก็ถูกที่เราไปดูละครเวทีอ่ะแสดงว่าซื้อลอตเตอรี่เยอะมากเยอะมากนะคะเพราะว่าพี่แอร์เขาชอบเล่นลอตเตอรี่ของสั่งไป10ใบ3ชุดของแก้วลอยทีหลังเดือนเกิดค่ะหลังมาของพี่แอร์ไม่ใช่ของพี่จูนะคะคุณบัญชากำจัดเกิดวันพฤหัสที่29เดือน9พุทธศักราช2520ปีมะเสงอยากถามอาจารย์ทั้ง4เดือนหน้าแฟนจะไปคุมงานเกี่ยวกับโรงเลี้ยงและสุขภาพจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมคะโอ้เรื่องวุ่นเยอะอ่ะคือเอาเป็นว่าให้ระวังละกันเพราะว่ามันไม่ได้ราบรื่นนะจะวุ่นวายเลยแหละแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบไม่เป็นเรื่องแล้วก็แบบที่ว่ามันก็จะเกิดแบบปุ๊บปั๊บทั้งนั้นเลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าระวังอะไรได้ก็ระวังอะไรก็ระวังเพราะว่าดูท่าทางจะปัญหาเยอะOkay. กลัวว่าถ้าสมมติทำเกี่ยวกับก่อสร้างเนาะมันอาจจะแบบมีปัญหามีล่าช้าได้นะมีล่าช้าได้ยังไงคุณควบคุมลูกน้องบริวารให้ดีแล้วกัน okay. มาอีกคนนะคะคุณแพรค่ะ
20เมษายน2526วันพุธกลางคืนปีกุลเงินก้อนอ๋อนี่อันนี้เราตอบไปแล้วนี่จำได้ละต้องรอเนาะคุณปลายปีจนถึงต้นปีหน้าสายการทองว่างก็โทรมาได้นะครับสายว่างก็โทรมาได้เลยนะคะตะเบอร์ตามหน้าจอมีมาแชร์มาอะไรกันได้เลยต่อไปนะคะเป็นของคุณนก16ธันวาคม2520ปีมะเสงการเงินโชคลาภค้าขายอะไรดีคะพี่แอ้การเงินโชคลาภค้าขายนะ2536โอเคโหได้ไพ่ The Lover อ่ะขายอะไรดีอ่ะพี่ The Lover The Lover เนี่ยปกติเนี่ยถ้าวาสนาดีจริงไม่ต้องทำอะไรนะนั่งกินนอนกินสบายหมายถึงว่าอยู่เฉยๆแล้วดีให้แฟนเลี้ยงถ้าเกิดในกรณีนะมีแฟนดีดูแลดีอย่างเงี้ยแต่คราวนี้ถ้าเดอะเลเวอร์เนี่ยในกรณีที่เกี่ยวข้องกับทำอะไรดีเลเวอร์เป็นเรื่องของความสวยความงามอ๋อบิวตี้เสื้อผ้าจัดไปค่ะโอเคมีสายจากทางบ้านเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะกีตาร์ค่ะคุณกีตาร์เราเคยโทรเข้ามาหรือยังคะเคยมาแล้วค่ะโอเคแล้วค่อนข้างก็เลยโทรมาขอเลิกขึ้นบ้านใหม่เดือนหน้าโอเคเลิกขึ้นบ้านใหม่เดือนหน้าขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องให้อาจารย์จูเนาะเกิดวันอะไรนะเกิดเอาเจ้าของบ้านหรือว่าหนูอะคะเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านดีกว่าเจ้าของบ้านครับเจ้าของบ้านเกิดวันพุธวันพุธที่เท่าไหร่11สิงหา2525วันพุธที่11สิงหา2525ปีจอค่ะปีจอเอ้ยวันนี้คนโทร2525มาเยอะจังอืมใช่ๆเยอะขึ้นบ้านใหม่จะทำเดือนหน้าเหรอคะคิดว่าค่ะคิดว่าน่าครัวอันที่ต่อเติมน่าจะเสร็จเดือนหน้าเราว่ายังไม่เสร็จนะไม่เสร็จอ่ะหนูว่าเป็นกันยาตุลาเลยอ่ะพอไม่เสร็จอ่ะเหมือนยังไม่เสร็จอ่ะมันยังไม่คือน่าจะมีอุปสรรคขอโทษทีค่ะพูดผิดผิดใช่ไหมสิงหาว่าแล้วบอกแล้วเพราะว่าเดือนหน้ามันไม่มีอ่ะไม่มีเลยกรกฎาไปแล้วค่ะโทษทีค่ะแอร์แม่นสุดหมอแก้วแม่นชัวกรกฎาอาจารย์จูแม่นเป๊ะกันยาแน่กันยาตุลาดีกว่าเอาแบบเผื่อเหนียวหน่อยเพราะว่าพอมันจะเสร็จมันจะมีการดีเลย์ค่ะใช่ดูแล้วยังไม่เสร็จง่ายใช่นะคะแล้วก็อีกกรณีนึงถ้าคุณจะทำจริงถ้าคุณจะขึ้นบ้านใหม่หรือทำอะไรจริงๆเนี่ยยกเว้นวันอาทิตย์กับวันจันทร์ไว้ก่อนนะคะแล้วก็นอกนั้นวันอื่นโอเคทำได้นะยกเว้นวันอาทิตย์กับวันจันทร์นะครับจำไว้ด้วยนะครับในปีนี้นะโอเคนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะมาเมื่อกี้มีเคสของคุณหัสยาคุณหัสยา26ปีเกิดวันอาทิตย์ที่2เดือนพฤษภาคม36ปีรากาบ้านเลขที่255โชคลาภการเงินการงานค่ะอยากไปทำงานต่างประเทศพี่จูว่ายังไงดีนะทำงานต่างประเทศไปได้ไหมคะเดินทางเกณฑ์เดินทางเพราะว่าดวงเขาเนี่ยดาวเงินสดมันอยู่ตากทางไกลเหมือนหนูใช่ไหมใช่แล้วก็ตำแหน่งคนรอบข้างอ่ะมันแปลว่าคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าคนไม่คุ้นเคยก็แปลว่าเป็นคนที่จะต้องไปรวยในต่างแดนแล้วถ้าอยู่เมืองไทยนะแบบเหนื่อยมากอยู่กับใครแล้วต้องแยกกันอ่ะมีปัญหาวงแตกเนาะโอเคทีนี้จะไปเมื่อไหร่ดีล่ะดวงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะดูสิดาวตัวนี้ถ้าระยะใกล้ๆเนี่ยยังไม่มีมันอาจจะไปมามนะคะถ้าสมมติภายในปี2ปีเนี้ยก็เหมือนแบบไป3เดือน6เดือนแล้วก็กลับมานะแต่ถ้าจะไปอยู่ถาวรจริงๆต้องใช้เวลา4ปี4ปีแต่ว่าตอนนี้ถ้ามีโอกาสไปไหมมีแต่มันไปมาๆอยู่นะคะคล้ายๆเซลล์เนาะไปมาไปมาๆนะเพราะว่าเหมือนกับเรายังไม่ได้เปลี่ยนดวงด้วยยังไม่ได้วีซ่าที่แบบถาวรก็คือเหมือนกับไปทำได้แค่6เดือนแล้วก็กลับนะคะเช่นอาจจะในอนาคตอีก4ปีได้วีซ่า10ปีเงี้ยแล้วก็ประเทศหรือในแถบที่ดีเนี่ยก็จะเป็นทางทิศตะวันออกอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็มีอีกทิศนึงก็คือทิศตะวันตกเลยนะคะก็เช่นพวกเยอรมันอย่างเงี้ยแล้วก็เยอรมันนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กแถบนั้นเลยนะได้3แถบคุณปุ๊กปิ๊กนะคะวันอังคารที่12เดือน12ปี2532ปีมะเสงโชคลาภค่ะพี่แอ้เดี๋ยวช่วยกันดูเนาะจ้ะโอ้โชคลาภได้คิงออฟครับคิงออฟจริงๆถ้าโดยคำเรียกแปลว่ามีนะ
มาจากผู้ชายเหรอคะใช่มาจากผู้ชายซึ่งลอตเตอรี่ผู้ชายขายได้ใช่ไหมถูกต้องผู้ชายเขาท้วมเขาท้วมอวบหน่อยแต่ว่าคนมีอายุท้วมหน่อยจะดีนี่เราอยากจะดูดวง7วันเรื่องการงานไหมพี่จูได้เออดีเนาะนี่มีคนอยากได้กระเป๋าเยอะเหมือนกันนะอยากได้เยอะเดี๋ยวอยากได้กระเป๋านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พิมพ์ชื่อวันเดือนปีเกิดคำถามที่อยากถามแล้วก็วงเล็บอยากได้กระเป๋าแล้วเดี๋ยวพี่จูกับทีมงานจะช่วยกันเลือกจะช่วยคัดเลือกแล้วก็จะดูตามดวงของคุณว่าคุณควรจะใช้สีอะไรมาอันนี้ก็ดีนะใช่ค่ะพี่จะป่วยอาการป่วยอะไรอยากได้กระเป๋าด้วยเออพี่ผูกดวงเราไว้ได้ไหมโอเคจะให้แย่7วันแย่ลอง7วันดูก่อนเนาะ7วันก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูตอบคำถามท่านนี้นะคะเกี่ยวกับสุขภาพเริ่มจากวันอาทิตย์ก่อนเนาะอ่ะวันอาทิตย์ได้ไพ่ราชินีปราบสิงโตนะโอเคราชินีปราบสิงโตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นลักษณะในเรื่องของการงานการงานบ่งบอกถึงตำแหน่งของสิ่งที่เราทำอะไรนี้ที่เราถนัดแล้วก็มีความสามารถเฉพาะทางแล้วก็เรื่องของการงานเป็นอินฟินิตี้แปลว่าช่วงเศรษฐกิจขาลงขาขึ้นเราเป็นช่วงพีคสุดโอ้ยถือว่าดีนะเนี่ยถือว่าดีถ้าในเรื่องของความรักราชินีปราบสิงโตเนี่ยมันหมายถึงว่าเราสามารถกำราบคนที่เราปรารถนาเนี่ยเอาอยู่มาแล้วก็เราก็ตกอยู่ใต้อำนาจของความรักของคนที่เรารักด้วยก็แปลว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องของการงานกับความรักค่อนข้างดีนะเมื่อการงานกับความรักดีแล้วเนี่ยการเงินก็ต้องดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะของการเงินเนี่ยด้วยประสบการณ์ของคนวันอาทิตย์เนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีประสบการณ์ของอุปสรรคทางการเงินแล้วเรากำลังอยู่ในการวางแผนแล้วก็แก้ไขปัญหาด้านการเงินได้สำเร็จนะครับอ่ะเรามาดูคนวันจันทร์วันจันทร์นะครับวันจันทร์ได้ไพ่ True of Cup นะฮะถือว่าดีนะคะเนี่ย True of Cup เนี่ยในคำทำนายของพี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยจะมีเคสลูกค้าร้องไห้ไพ่แบบเนี้ยค่อนข้างเยอะก็บอกว่าใน True of Cup มันหมายว่าเราต้องศรัทธาความรักค่ะมันเป็นไพ่เรื่องของความรักว่าบางคนเนี่ยมีความรักที่ไม่ดีค่ะแล้วก็เกิดการไม่ศรัทธาสูญเสียความมั่นใจเพราะฉะนั้นการที่เรากลับมาศรัทธาความรักอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะทำให้เกิดขวัญและกำลังใจแล้วก็ทำให้ส่งเสริมในเรื่องของทางการงานดีการเงินดีเพราะฉะนั้นคนวันจันทร์เนี่ยจุดเปลี่ยนของโชคชะตาคือความรักที่ดีนะครับนั่นคือคนวันจันทร์นะมาต่อวันที่วันอังคารนะคะกับหมอแอวันอังคารเราได้ไพ่สังฆราชนะครับสังฆราชเนี่ยเป็นไพ่ไฮโลแฟนไฮโลแฟนเนี่ยตามคำพยากรณ์เนี่ยถ้าเป็นลักษณะในเรื่องของความหมายของไพ่สังฆราชเขาเรียกว่าสัจธรรมสัจธรรมเหมือนว่าคนวันอังคารถ้าเราอยู่ในงานที่รายได้ที่น้อยแล้วเรามีการเปลี่ยนแปลงรายได้ที่เพิ่มขึ้นอีก 50% สัจธรรมคือการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่มีใครจะอยู่ในที่ที่มันไม่ก้าวหน้าเพราะสัจธรรมมันสอนให้เราเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความก้าวหน้ามันเหมือนมีเพื่อนถ้าเรารู้สัจธรรมคำว่าเพื่อนกินเนี่ยเยอะแต่ว่าเวลาเราตกต่ำเนี่ยเราจะรู้ว่าเพื่อนแท้เป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นพอคนมาราคาเนี่ยถ้าจุดเปลี่ยนของชีวิตคือการงานดีเพราะเจ้านายดีเพื่อนดีและก็ครอบครัวดีนับนี่คือสิ่งที่ออกมานะฮะต่อไปที่ วันพุธนะคะวันประจำตัวอาจารย์นิ่มพี่จูพี่แอ้เลยโอเค วันพุธได้ไพ่ราชินีถือถ้วยนั่งบัลลังก์นะครับราชินีถือถ้วยนั่งบัลลังก์เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นคำพยากรณ์ในตำนานเนี่ยส่วนใหญ่มันหมายถึงการทำมาหากินกับความรักครอบครัวจะมีความมั่งคั่งและมั่นคงส่วนใหญ่ราชินีถือถ้วยนั่งบัลลังก์เป็นความหมายของสุขภาพจิตดีต่อให้ร่างกายมันสังขารมันจะไม่ไปแล้วอ่ะแต่ว่าในจิตที่มันมีพลังมันยังไปได้อยู่แล้วก็ราชินีถือถ้วยนั่งบัลลังก์เนี่ยส่วนใหญ่มันมักหมายถึงว่าเป็นที่รักของเจ้านายเพื่อนร่วมงานลูกน้องหรือเราเป็นเจ้านายก็เป็นที่รักของลูกน้องได้ค่ะก็ถือว่าค่อนข้างโชคดีรู้สึกว่า4วันเนี่ยเป็นวันที่มีแต่เรื่องดีๆนะต่อไปเป็นวันพฤหัสบดีพฤหัสนะวันพฤหัสได้ไพ่7 เหรียญเนี่ยในคำพยากรณ์แพ้ชอบที่สุดเพราะว่า7 เหรียญเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันอยู่ในช่วงของการสร้างตัวช่วงของการสร้างตัวสังเกตไหมฮะว่าในยุคของคนวันนี้เวลาจบใหม่มาเนี่ยเราจะอยู่ในช่วงของการทำงานมีความมั่นคงแล้วก็ผ่อนบ้านผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับแล้วก็ในขณะในเรื่องของความรักในการสร้างตัวเพราะว่าเราเริ่มมีความรักที่ช่วยกันสร้างฐานความมั่นคงในการอะไรนะวางแผนเรื่องของการมีสินสอดพร้อมมั่นแล้วก็แต่งงานนะครับคราวนี้ไพ่ใบนี้พี่ชอบตรงที่ว่าช่วงบั้นปลายเกษียณใช้เงินไม่ทำงานแล้วก็แล้วสุดยอดเลยแต่สำหรับคอหวยนะครับคนวันนี้เขาบอกว่าถ้าซื้อ50อย่าไปซื้อต้องซื้อ500เออเพราะว่าต้องซื้อหลายใบถ้าคุณซื้อ50คุณไม่รวยแน่นอนต้องซื้อหลายใบแต่ถ้าคุณสร้างตัวไม่ได้คุณก็ล้มละลายเลยเหมือนกันนะมาดูวันศุกร์กับวันเสาร์ต่อนะคะโอเควันศุกร์กันก่อนวันศุกร์ได้ไพ่ราชินีถือดาบตั้งบัลลังก์
รู้สึกวันศุกร์นี้จะได้ไพ่แต่ดาบนับหน้าคนวันศุกร์นะคะคือไพ่หมดแรงแล้วไพ่ราชินีถือดาบนั่งบัลลังก์เนี่ยในลักษณะของวันศุกร์เนี่ยจริงๆมันมีข้อดีตรงที่ว่าคำว่าดาบเนี่ยมันมีคำว่าเด็กถือดาบแล้วก็วัยหนุ่มสาวถือดาบแล้วก็เป็นควีนถือดาบนั่งบัลลังก์คราวนี้ควีนถือดาบนั่งบัลลังก์แล้วมันผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะเพราะฉะนั้นในไพ่ใบนี้หมายถึงว่ากำลังอยู่ในช่วงการฝ่าฟันอุปสรรคทั้งเรื่องของความรักการเงินชื่อเสียงนะแต่ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงเครดิตชื่อเสียงเนี่ยมาสำคัญก่อนนะพอมันมาสำคัญแล้วเนี่ยมันจะทำเงินนะทำเงินให้เราค่อนข้างได้เยอะนี่คือสิ่งที่ออกมาเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้กำลังจะบ่งบอกถึงการชนะอุปสรรคทุกเรื่องในชีวิตโอเคดีมากวันเสาร์ค่ะใบสุดท้ายแล้ววันเสาร์ได้ไพ่เดอะทาวเวอร์โอเคนะทาวเวอร์นี้ตามคำพยากรณ์ดูแล้วน่ากลัวมากแต่ว่าในลักษณะของทาวเวอร์เนี่ยถ้าเป็นการงานมันจะมี2ลักษณะค่ะ1อย่าเย่อหยิ่งและชะลนงว่าออกจากงานแล้วอีก3เดือนแล้วจะได้งานไม่มีทางเพราะฉะนั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าเย่อหยิ่งชะลนงเนี่ยตกงาน2ปีโอ้เจอมาแล้วนะสดๆร้อนๆลูกค้านะครับวันเสาร์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเย่อหยิ่งและชะลนงนะครับอันที่2ทาวเวอร์เป็นไพ่ที่ฟันธงว่าพอได้งานดีแล้วอันนี้ก็แปลว่าอย่าถ่อมตัวเกินไปรีบคว้ามันเลยเพราะว่ามันเป็นลักษณะว่าบางคนได้ไพ่ใบนี้ปุ๊บพอได้งานแล้วก็ออกจากงานละแล้วก็ได้งานมันเป็นลักษณะว่าได้งานที่มั่นคงครับส่วนถ้าเป็นลักษณะในเรื่องของทาวเวอร์ในเกี่ยวข้องกับที่อาศัยทาวเวอร์จะเป็น3ส่วนคือ1ที่ดินเปล่าที่จะมีมูลค่าและพัฒนา2มีบ้านที่กำลังรีโนเวทใหม่3นะครับมีลักษณะของการซื้อบ้านพร้อมที่ดินแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นทาวเฮ้าส์ทาวโฮมและตึกอาคารนั่นนี่คือสิ่งที่ออกมาส่วนทาวเวอร์ในเรื่องของความรักเขาบอกว่าอย่าไปสถานที่ที่เดิมถ้าเกิดมีความรักมากกว่าหนึ่งรถไฟชนกันนะก็ไม่ได้บอกว่ามี2คนแต่ว่าพูดถึงคนวันเสาร์พูดถึงว่าคนวันเสาร์ถ้ามีความรัก2คนก็สมมติว่าเราไปซื้อเสื้อผ้ายี่ห้อนี้เราก็อย่าพาอีกคนไปซื้อยี่ห้อนี้เพราะเดี๋ยวมันจะจะเอกกันโป๊ะแตกโป๊ะแตกแน่นอนนะรู้สึกอันนี้มันคล้ายๆคนวันศุกร์เลยนะโอเคครับสุดท้ายนะครับคนวันเสาร์เนี่ยไพ่ทาวเวอร์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันปกติทาวเวอร์สติอันดับหนึ่งมันจะเป็นไพ่สกินแคร์มันเป็นเรื่องความสวยความงามไปทำบิวตี้ไพ่อะไรแล้วก็สติของการศัลยกรรมที่เสริมดวงอันดับหนึ่งของคนวันเสาร์เนี่ยถ้าสำหรับผู้หญิงนะหรือผู้ชายก็ได้นะครับสำหรับการใช้ศัลยะร่างกายนะให้ทำเรื่องตาและเกี่ยวกับการมีตายกตาขึ้นอาจีตาสองชั้นจะได้รับตังค์เยอะขึ้นนี่นี่สิ่งจักมานะเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวเขาจะเอาไอ้เข็มกลัดโอเค7วันจบไปแล้ว7วันกับเรื่องการงานการเงินแล้วก็บางทีก็แถมเรื่องความรักไปแล้วอันนี้แล้วก็สมัครมาตอบจากคนทางบ้านต่อนะคะคุณสุภรักษ์นะคะไลค์แล้วแชร์แล้วค่ะเกิดวันศุกร์ที่11มกราคม2523เวลา 18.55 อันนี้ดีมากเลยที่บอกละเอียดเพราะพี่จูจะได้ผูกดวงแบบชัดเจนอยากทราบอาการป่วยเรื้อรังที่เป็นอยู่จะดีขึ้นเมื่อไหร่ช่วงนี้จะมีดวงการเงินบ้างไหมคะขอบคุณมากที่สำคัญอยากได้กระเป๋าเดี๋ยวพี่จูได้รับเป็นพิจารณานะคือถ้าถามเรื่องสุขภาพยังไม่ดีขึ้นเมื่อกี้ไล่ดูละระหว่างที่หมอแอร์กำลังทำนายอยู่เนาะหลายปีนะคะหลายปีคุณระวังนิดนึงแล้วก็ช่วงปีนี้ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับมดลูกหรือเต้านมจะมีปัญหาเรื่องเนื้องอกขึ้นมานะคะระวังนิดนึงแล้วในพื้นดวงคุณเองเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งกระเพาะอาหารระบบการย่อยไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็กระดูกก็ไม่ค่อยดีนักกระดูกบางกระดูกพุนอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนะคะสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับเรื่องของไตแล้วก็มดลูกอันเนี้ยคือส่วนใหญ่ที่เห็นนะคะมันจะเป็นช่วงล่างค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาเรื่องนี้อยู่ก็ประคับประคองให้ได้ละกันเพราะว่ามันค่อนข้างลำบากนิดนึงที่เห็นชัดๆมีอีกเรื่องนึงอ่ะเรื่องคู่อ่ะถ้าคุณมีคู่หรือมีแฟนแล้วระวังนิดนึงนะคะช่วงระยะนี้จะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรจะเสี่ยงๆกันหน่อยจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะส่วนเรื่องของการเงินยังเห็นไม่ชัดเจนยังขึ้นมาไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยน่าเป็นห่วงนิดนึงเรื่องเงินเนาะแล้วยิ่งคือมันถามว่าพอจะมีโชคไหมก็พอจะมีแต่ไม่เยอะนะไม่เยอะมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยไอ้ดาวโชคคุณมันจะตกอีกตำแหน่งนึงตำแหน่งเนี้ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ระวังหน่อยแนะนำอย่างนะคะอันนี้ฟังแล้วก็แบบอยากให้ทำบุญไม่ว่าจะทำบุญลงศพหรือทำบุญปล่อยปลาและอีกอย่างที่ท่านให้ทำก็คือทำบุญกับพระสงฆ์อาภาไอ้ที่เจ็บป่วยนะคะจะได้ทำให้สุขภาพดีขึ้นเนาะเดี๋ยวเราเหลือเวลากันไม่มากแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอดูว่าได้อีกกี่ท่านเนาะอันนี้ขอตอบแล้วกันของน้องของคุณแนนทรายนะคะคุณกนกวันจันทร์ที่21 มิถุนา36ปีละกา28การงานที่สัมภาษณ์อาทิตย์นี้จะผ่านไหมและจะทำได้นานไหมโชคลาภจะพอมีหรือเปล่าเอาทีละเรื่องเนาะเดี๋ยวตอบให้งานที่ได้สัมภาษณ์มามีเกณฑ์ได้นะคะแล้วการงานอยู่ในเกณฑ์ทิศทางที่ดีมีโอกาสได้ถึง 80% แต่ก็ต้องรอดูเพราะว่าเขาก็มีคู่แข่งอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันและถ้าได้ก็จะทำไม่นานเพราะคุณจะได้เพื่อนที่ทำงานบริวารที่ดีแล้วก็กัลยาณมิตรที่ดีแต่สิ่งที่จะไม่ดีก็คือตัวคุณเองบางครั้งเราจะขี้เบื่อเกินไปไม่แอคทีฟเกินไปนะคะส่วนที่ถามเรื่องโชคลาภไม่ค่อยโดดเด่นไปเล่นอีกทีประมาณปลายปีช่วงเดือน10ตั้งแต่วันที่16ตุลาเป็นต้นไปเล่นได้นะคะแล้วก็การเงินจะดีขึ้นมาจริงๆการเงินมันจะค่อยๆดีหลังจากคุณได้งานประมาณถ้าจะถามว่าเห็นภาพชัดก็คือประมาณกันยาจะเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ที่สำคัญทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะหมั่นทำบุญเรื่องนึงที่ขอเลยก็คือถ้าไม่ใส่บาตรตอนเช้านะคะหรือเวลาเจอตู้บริจาคพวกแบบปัจจัยไอ้พวกเด็กด้อยโอกาสอย่างเงี้ยหรือพวกอาหารกลางวันก็หมั่นหยอด5บาท10บาทหยอดไปเพราะมันจะทำให้การเงินของคุณไม่ติดขัดค่ะนะเนาะแล้วถ้าเป็นของอาจารย์นิ่มเนี่ยก็จะแนะนำให้ถวายน้ำเงินมันจะได้เข้าเงินจะได้นั่นเดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟังนิดนึงได้เมื่อวันพุธนี้พอดีไปงานศพแล้วก็เป็นงานที่จะต้องเผาจะเผา5 โมงเย็นแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเดือนที่เราเกิดน่ะเป็นชงเป็นเดือนมะเสงแล้วปีนี้เป็นปีกุลมันชงคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราขึ้นเมนเมื่อไหร่ปุ๊บเสร็จเลยเราจะป่วยเราหนึ่งป่วยไม่พอนะการงานเราจะสะดุดก็นี่ไงวันอาทิตย์หนูต้องไปย่านแม่งอ่ะเนี่ยต้องเราต้องระวังบอกว่าให้ฝากดอกไม้จันทร์ฝากดอกไม้จันทร์ขึ้นไปถ้าเราชงทีนี้มันไม่ใช่แค่ชงปีอย่างเดียวไงแต่เดือนน่ะเราชงได้เดือนกับวันที่เราเกิดถ้าเราเกิดในวันมะเสงหรือเวลามะเสงก็ชงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยป้องกันว่าเราไปก่อนล่วงหน้าไปช่วยงานนะคะแต่ว่าเราจะไม่ขึ้นเมนจะไม่ขึ้นเมนแม้กระทั่งถ้าเรากัดเข็มกัดหรือกลับมาแล้วใช้น้ำทับทิมกิ่งทับทิมมาล้างหน้าก็ไม่ได้ช่วยนะเพราะบนนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าพลังงานที่เกี่ยวกับความคนที่เสียชีวิตอ่ะเยอะมากแล้วด้านลบพลังงานทางลบใช่ถ้าขึ้นไปก็เรียนแน่เช็คนิดนึงว่าดวงชงชงก็หลีกหลีกหน่อยแล้วกันโดยเฉพาะคนที่เจ็บป่วยง่ายใช่แล้วคนที่ป่วยมีสภาพที่เจ็บป่วยอยู่นะคะคือคุณป่วยอยู่หรือว่าดวงตกอ่ะไม่ควรขึ้นเลยฝากดอกไม้จันทร์เขาขึ้นไปมันอันตรายมันช่วยได้ก็ลุ้นว่าจะเล่าเรื่องงานศพให้ฟังหน่อยไม่ว่าเจอโจทย์เจออะไรไม่มีเราก็จะไปเจอเพื่อนกันก็วันนี้พี่จูเล่าเรื่องดวงตกเนาะแก้วขอเล่าเรื่องนึงเรื่องคำคนที่ชอบบนเรื่องเกินวาสนาอันนี้มีอาถรรพ์อยู่นะคะทำไมบางคนมาดูดวงแล้วบอกว่าทำไมหนูบนที่นี่หนูขอที่นี่ไม่ได้ทำไมคนเกิดวันศุกร์ต้องไปขอพระใกล้น้ำคนเกิดวันจันทร์ต้องไปไหว้พระที่สูงอะไรประมาณนี้คือมันก็จะมีเทพที่คุ้มครองแตกต่างกันออกไปจากตามศาสตร์แก้วนะคะแต่ทีเนี้ยบางครั้งอ่ะทำไมคนเนี้ยบนที่นี่ได้อย่างเช่นอย่างแก้วเนี่ยแก้วไปไหว้พระเขาพิจิกูดก็จะได้ตลอดแต่ต้องไปไหว้ตรงวันพระพุทธบาทนะหรือไหว้พระที่สูงหรือหลวงพ่อโสธรมันจะมีดวงที่มันเสริมในแต่ละปีจะสลับกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ขอเราได้คือตอนเราไปขอเราอย่าโลภ อยากขออะไรที่เกินบุญวาสนาแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าอันไหนไม่เกินบุญวาสนาอย่างเช่นขอรางวัลที่หนึ่งขอแบบเราต้องรู้สึกว่าอะไรที่เราขอมันเราสามารถแตะต้องได้เอื้อมถึงจริงนะคะขอให้เกิดความเป็นจริงก่อนอันดับแรกแล้วเวลาขอเนี่ยอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าโลภและอย่าบอกเอายกบุญให้หมดเลยหรือว่าถ้าได้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาแก้บนส่วนใหญ่ที่จะแนะนำในการบนก็คือบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากเหมือนไปรษณีย์เลยเพราะอย่าลืมว่าคนที่ชื่อซ้ำกับเราก็เยอะแยะวันเวลาตกฟากก็สำคัญเขาจะได้รู้ว่าใครอ๋อคนนี้ชื่อนี้มาขอจากที่ไหนระบุให้ชัดเจนแล้วอธิษฐานจิตให้นิ่งขอเรื่องเดียวและย้ำว่าถ้าเราได้อีกเราจะกลับมาไหว้อีกไม่ใช่เป็นการว่าถ้าได้อีกแล้วจะนำผลไม้มาถวายนู่นมันคือการติดสินบนบางทีเทพบางตนเขาไม่ชอบหรอกนะคะอันนี้คือเคล็ดลับสำคัญเวลาที่แก้วให้ลูกค้าไปขอดวงเรื่องความรักกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าแต่ละคนจะมีเทพคุ้มครองแตกต่างกันจะขอเลยว่าอย่าโลภอันนี้สำคัญ
ถ้าใครมีปัญหาเรื่องความรักนะคะเบื้องต้นอันนี้กลางๆเลยแนะนำให้ไปไหว้พระแม่รัศมีที่ตึกเกสรพาซ่าชั้น4เข้าไปได้เลยแล้วเตรียมดอกบัวสีชมพูไป8ดอกบางคนก็จะจัดใส่พานไปสวยๆหรือบางคนก็เตรียมดอกสดแล้วไปเสียบแจกันตรงนู้นก็ได้เช่นกันทูบไปเอาที่นู่นคาถาเอาที่นู่นแต่สิ่งที่ต้องเตรียมไปเองคือจดคำถามที่อยากได้อย่างเช่นสเปคแฟนสเปคคนรักอันนี้สำคัญนะใส่กระดาษไปเลยก็เหมือนที่บอกเลยค่ะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาแล้วก็สิ่งที่เราบอกเรามากราบไหว้วันนี้เรานำพวงมาลัยมาสักการะดอกบัวมาสักการะบูชามาขอความรักที่ดีขอคู่ที่ดีคู่บุญบารมีโดยที่มีไล่ไปเลยจ้ะ10ข้ออย่างน้อยขอให้ได้เกินครึ่งก็บุญแล้วไม่ต้อง 100% แต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะได้สมหวังก็เป็นข้อคิดดีๆใช่แล้วสามารถที่จะไปปฏิบัติได้จริงใช่ใช่ใช่แอบมีอะไรเปล่าส่วนใหญ่ต้องแบบเรื่องหวยส่วนใหญ่ของพี่แอบเนี่ยคือในเรื่องของ4อย่างที่จะต้องนำมาใช้กับชีวิตรุ่งรวยลงแล้วก็คือปัญญาดีนะครับวิธีคิดนะครับแล้วก็คำพูดดีก็คือวาจาดีนะครับแล้วก็เป็นลักษณะในเรื่องของปฏิบัติดีแล้วก็สุดท้ายเลยนะกัลยาณมิตรดีถ้าเรามีเพื่อนที่ดีเราก็จะเอาเพื่อนที่ไม่ดีออกไปเราก็จะหาเพื่อนดีๆมาให้เราก็เป็นข้อคิดของพวกเราที่ดำเนินชีวิตอยู่นะอ่ะทีนี้มาดูไลค์แล้วแชร์แล้วกันอีกไหมเหลือกี่นาทีห้านาทีสุดท้ายมาพี่แก้วจะมานำจอยไหมเดี๋ยวเขาน้องเขาจะบอกสคริปต์อยู่สลันเอาใครดีล่ะอ่ะของแอร์แล้วกันเนาะคุณสลันนะไลค์แล้วแชร์แล้วจะถามว่าตอนนี้ทำงานเป็นพนักงานข้าราชการอยู่นะคะจะสอบอ๋อเป็นพนักงานราชการแต่จะสอบเป็นข้าราชการมีโอกาสได้บรรจุไหมครับเกิดวันที่9เดือน12 2536ค่ะโอ้ได้ไพ่5ดาบอ่ะไพ่5ดาบนี่จริงๆแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอุปสรรคยังเป็นอุปสรรคอยู่ครับคือไพ่5ดาบเนี่ยตามคำถามทำนายเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายถึงสิ่งที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคค่อนข้างหนักจริงๆแล้วแค่มองดูว่าน่าจะเป็นรอบ2นะก็มีโอกาสที่จะสอบได้ในรอบ2รอบ2นะครับรอบแรกนี่อาจจะไม่ได้เพราะว่ารอบแรกนี่มองดูแล้วคำว่า5ดาบไม่มีความพร้อมไม่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นความพร้อมยังไม่มีคุณต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้ถ้าพูดง่ายๆนะเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนไปสอบเพอร์ฟุกอะมันจะมีพวกประเภทนี้อยู่เนาะค่ะก็ไม่ได้ฟุกนะอุ๊ยอันนี้โชคลาภอีกแล้วอะโชคลาภเกิดวันที่21พฤษภาคม2520คุณชนาภาถามโชคลาภค่ะโอ้โชคลาภได้ไพ่3กระทานี่สามกระดาษ Tree of Man ดีไหมคะนะ Tree of Man ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโชคลาภมักจะมีนะแล้วก็หมายถึงส่งผลต่อคำว่าทั้งโชคลาภทางการเงินการงานแล้วก็โชคลาภแบบฟุกๆเพราะเราทำนายว่ามีนะเราทำนายว่ามีนะแต่ว่าในลักษณะของคำว่าโชคมาจากไหน Tree of Man มันเป็นโชคที่เกี่ยวกับต้องใช้คำว่ารถที่ใช้ประจำอยู่มอเตอร์ไซค์หรือรถเก่งรถอะไรเงี้ยจะนำโชคลาภนะครับต่อไป คุณอะไรนะมุคคลินเหรอค่ะเกิดวันที่18ตุลา2530นะคะเขาถามว่าตอนนี้คบกับคนอินเดียอยู่เขาจะหลอกหรือจริงใจคะเอาตรงๆเลยป่ะอยู่ในเกณฑ์ที่คบได้ค่ะแล้วเขาค่อนข้างตั้งหวังอยากจะมีบุตรร่วมกับเราด้วยนะแต่แนะนำอย่างนะคะว่าเช็คดีๆว่าเขาอยากค่ะหรือเลิกกับแฟนแล้วหรือยังใจผู้ชายเนี้ยอยู่ที่คุณล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยนะล้านเปอร์เซ็นต์แต่คุณต้องเช็คก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะบางทีเรามันไม่โอเคมันก็ไม่ดีนะคะแต่นิดนึงนะคือถ้าเป็นผู้อิสลามอ่ะเขาจะชอบคนอิสลามด้วยกันใช่อันนี้น่าเป็นห่วงต้องเช็คนิดนึงนะคะเพราะบางทีเขาอาจจะมีแต่นี่เขาอินเดียหรืออิสลามอินเดียเลยอินเดียบางทีมันเป็นซิกไงก็คล้ายๆกันนะอินเดียนี่เขานับถือศาสนาฮินดูไหมใช่ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาฮินดูเนาะอันนี้จะสอบกพอยละเดี๋ยวนะเวลาเกิดวิวีอ่ะตัวเองแต่ว่าโอเคงั้นลองดูนะคะเกิดวันที่16พฤศจิกา16จะถามเกี่ยวกับเรื่องการสอบกพภาคกจะผ่านไหมคะแอลองเปิดดูนิดนึงสิดูซิจะเหมือนกันไหมการสอบโอ้ได้แค่2ดาบไอ้จ๊ะปกติ2ดาบเนี่ยในคำทำนายเนี่ยมักหมายถึงมีการคอนแทคและเซ็นสัญญาด้วยความหมายนะก็แปลว่ามีข่าวดีนะแต่ว่าในไพ่2ดาบเนี่ยจริงๆแล้ว
ถ้าไปสายข้าราชการเนี่ยไอ้พวกการไฟฟ้าการประปาอะไรมันไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่แล้วก็พวก TOT ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็พอมันก็จะเป็นสองดาบจะเป็น TOT ได้ใช่เป็นการสื่อสารใช่เพราะว่าสองดาบมันเป็นไพ่การสื่อสารไงเออแต่ว่าโดยความหมายไพ่นี่มันเขียนว่าการรอฟังข่าวดีและคอนแทคเซ็นสัญญาแปลว่าโอกาสการสอบมันก็มีอยู่นะมีอยู่แต่ว่ามันต้องใช้ความอดทนเยอะมันอาจจะรอเรียกนานเออใช่เพราะไพ่มันคือการรอคอยเมื่อกี้เช็คแล้วมันเหมือนของแก้มเป็นการรอคอยเพราะว่าเหมือนกับมันอย่างที่บอกอาจจะต้องรออีกรอบนึงใช่มันเหมือนรอบนี้ไม่น่าได้อะใช่สองดาบมันเป็นความระหองระแหงโอเคได้ค่ะเนาะเดี๋ยวเราก็ขอบคุณแล้วจบไปละเดี๋ยวเราเจอกันศุกร์หน้านะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสามก็ขอบคุณมาดามจอยนะคะจากเจ้าแม่วงการรถหรูสู่เจ้าของธุรกิจนะคะ Happiness by Joy ไม่ว่าจะเป็นร้านทำเล็บร้านนวดหรือร้านกาแฟนะคะอยู่แบบครบวงจรเลยนะคะในปั๊มคาเทคสาขา USAU AST ใกล้โรงเรียนเด่นล่าติดถนนใหญ่นะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงแถวถนนพระราม5จอดรถไม่เสียค่าใช้จ่ายมาที่เนี่ยคุณครบวงจรเลยแฟนหนวดเอ้ยลูกก็กินอาหารอะไรเงี้ยคุณแม่ก็ทำเล็บไปโชว์เล็บโชว์เล็บนะนี่เดี๋ยวต้องไม่ทำแล้วนะคะแล้วก็โชว์เล็บโชว์เล็บสวยๆเดี๋ยวต้องไม่ทำแล้วต้องมาค้นแบบก็จะมีทำเล็บได้600กว่าสีใช่ไหมคะ600กว่าสีนะคะนะคะเดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตภาพบรรยากาศข้างในให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงสะอาดน่าไปที่สำคัญสีใช้และถนอมเล็บด้วยเพราะคนทำเล็บจะรู้เลยว่าเล็บถ้าเราทำต่อเล็บเจลหรืออะคริลิกมากๆเล็บมันจะมีปัญหาเรื่องบางเรื่องเหลืองนะคะดูอย่างในนี้เลยค่ะในวีทีอาร์นี่เลยนะคะนี่ร้านก็จอยแองเจิลนี่ก็สีมีให้เลือกทั้งหมด600กว่าสีนะคะสวยงามละร้านค่อนข้างสบายสะอาดด้วยค่อนข้างปลอดเชื้อมันไม่ใช่ค่อนข้างคือปลอดเชื้อเลยแล้วก็สีมีให้เลือกตั้ง600กว่าสีนี่นะคะเลือกกันไปได้เลยจุกใจชอบแบบไหนจะเพ้นจะอาร์ตเลือกได้เลยดูแล้วไฮโซมากแต่ว่าราคาไม่ถึงกับไฮโซราคาต้องถึงเนี่ยราคาจับต้องได้มีร้านนวดมีสปาขัดผิวมีนวดนะคะทั้งแผนไทยทั้งอโรมามีจัดเต็มใครก็สามารถก็ลองเข้าไปดูไปแวะเวียนได้นะคะร้านแล้วนี่ก็จะเป็นจอยคาเฟ่นะคะเป็นกาแฟไม่ใช่ค่ะเป็นอาหารเบเกอรี่มีหลายอย่างมามีเป็นอาหารฟิวชั่นสลัดด้วยแล้วก็มีอาหารใต้เป็นอาหารใต้ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดด้วยค่ะมีบริการให้ครบวงจรสดสะอาดนะคะสนใจก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือว่าทาง LINE ก็จองคิวต่างๆกันได้เลยนะคะค่ะโอเคแล้วก็ต้องขอขึ้นให้อยู่แล้วใช่และที่สำคัญวันนี้เราได้โซฟาสวยๆนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะบริษัทไทยยูไนเต็ดโปรดักชั่นโปรดักต์นะคะที่นี่จะผลิตขนมทองม้วนส่งออกแล้วในเมืองไทยก็จะมีขายอยู่ที่ฟู้ดแลนด์นะคะถ้าใครสนใจก็ไปลองซื้อมาชิมได้แต่การันตีเลยว่าอร่อยจริงๆค่ะอร่อยจริงค่ะแล้วเดี๋ยวเราอย่าลืมกลับมาพบกันในสุดหน้ากับพวกเรา4คนในศูนย์องศาพยากรนะคะโอเคงั้นวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ